นับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพค่ะดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการนะคะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตอีกเช่นเคยสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะสัปดาห์นี้ว่าด้วยสมุนไพรนะคะอาจารย์เป็นสมุนไพรสำคัญที่เราพูดถึงกันเยอะมากตอนที่แล้วเราคุยเรื่องฟ้าทลายโจรใช่ค่ะผมจะสรุปให้ฟังก็ได้เวลามีคำถามนะครับว่าในสถานการณ์ที่รัฐไทยเนี่ยโดยคณะกรรมการโควิด-19 โดยประกาศเวชปฏิบัติของกรมการแพทย์เขาตัดฟ้าทลายโจรออกจากกระบวนการรักษาแล้วผมจะบอกว่าถ้าประชาชนเจ็บคอเป็นหวัดขั้นเนื้อขั้นตัวเริ่มจะมีไข้รุมๆขั้นเนื้อขั้นตัวหรือปวดศีรษะนะครับผิดปกติรับประทานฟ้าทลายโจรเลยในโดยเฉพาะเวลาไปเจอคนเยอะๆเพราะตอนนี้โควิดเนี่ยจริงระบาดหนักอยู่แล้วแต่ว่าเชื้อมันเบาบางลงไปเยอะการรับประทานสมมุติว่ากรณีของเป็นใบฟ้าทลายโจรท่านผู้ชมก็รับประทานแบบโบราณเลยครับเพราะว่ามันปลอดภัยแน่นอนวิธีการก็คือว่า4เม็ดต่อครั้งและ4ครั้งต่อวันอย่าไปเชื่อหลักการแอนโดรกาฟอไลด์180มิลลิกรัมต่อวันนั่นเขาวิจัยกับคนแข็งแรงครับแต่วิจัยไม่ต้องวิจัยเขากินแบบปริมาณแบบผงธรรมดาเนี่ยเขากินกันมาอย่างช้านานปลอดภัยแล้วเขากิน4ครั้งมากกว่าโควิดในหวัดธรรมดาเราจะกินน้อยกว่านั้นไปทำไมอ่ะในเมื่อหวัดธรรมดาเรายังรับประทานมากกว่านี้แล้วเอาอยู่จะทำให้ฟ้าทลายโจรที่เป็นสารสกัดมันไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยไปเพื่ออะไรเมื่อเรารับประทาน4เม็ดต่อครั้ง4ครั้งต่อวันถ้าเอาไม่อยู่ก็8เม็ดต่อครั้งได้นะครับในฟ้าทลายโจรยังปลอดภัยเพราะเราสลับ4ชั่วโมงหรือทุก4ชั่วโมงในวันแรกๆได้เอาให้เร็วเอาให้ทันข้อที่สองมีคนถามว่าถ้าไข้มันไม่ลงเนี่ยกินยาพาราด้วยได้ไหมอย่าทำเช่นนั้นใช่ไหมผมบอกอย่าทำอย่างนั้น เพราะว่าฟ้าทลายโจรมันลดไข้ลดการอักเสบและยับยั้งไวรัสถ้าเรารับประทานพอเราจะประเมินได้จากการมีไข้ที่ลดลง ถ้ารับประทานไม่พอเราก็จะได้ทานเพิ่มขึ้นถ้าเราใช้ยาลดไข้มันจะลดอาการเฉยๆแต่มันไม่ได้ลดโรคนะครับ การที่เรามีดัชนีชี้วัดไข้เนี่ยทำให้เราประเมินสถานการณ์ได้ว่าเราดีขึ้นแล้วหรือยังนี่คือข้อที่สองเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่ทานรับประทานฟ้าทลายโจรพร้อมๆกับพาราเซตามอลข้อที่สามไม่ไปโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็นเพราะที่นั่นไม่มีฟ้าทลายโจรแล้วนะครับข้อที่สี่ที่ผมอยากจะเตือนท่านผู้ชมว่าถึงแม้ผมจะเป็นคนรับประทานฟ้าทลายโจรประจำเพราะไปเจอคนเยอะและไม่มั่นใจช่วงนี้ระบาดเยอะผมก็ทานและประทานฟ้าทลายโจร4เม็ดก่อนนอนปลอดภัยและคนจะไม่ค่อยรู้ว่าฟ้าทลายโจรนี้นะครับมันมีงานวิจัยมากไปกว่านั้นด้วยอะไรบ้าง 1. ฟ้าทลายโจรทำให้ความดันโลหิตลดลง 2. ลดการลิ่มเลือดลงลดลิ่มเลือดนะครับเพราะฉะนั้นจะมีคนบางกลุ่มที่เกิดโทรมาถามผมว่าฉีดวัคซีนแล้วปวดไปทั้งตัวไข้เนี่ยจะกินยาพาราได้ไหมผมบอกกินฟ้าทลายโจรเพราะมันละลายลิ่มเลือดถ้าเขารู้ทันเขาคงรอดไปนานแล้วเพราะว่าปัญหาของวัคซีนในยุคหลังคือลิ่มเลือดใช่ไหมครับฟ้าทลายโจรมันทั้งลดความดันละลายลิ่มเลือดในตัวเองอย่างที่มันเป็นนี่แหละแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังทำให้นอนหลับลดความร้อนของตับลงด้วยทำให้มีภาวะเย็นนะครับดังนั้นมันก็จะเหมาะกับคนที่นอนไม่หลับเพราะเครียดนะครับคิดมากหลายคนจะหลับดีขึ้นในกรณีการใช้ฟ้าทลายโจรและจริงๆเอาจริงๆเนี่ยมีงานวิจัยนักวิทยาศาสตร์ไปวิจัยสารสำคัญของฟ้าทลายโจรกำลังวิจัยเรื่องมะเร็งด้วยซ้ำไปเอาล่ะมันมีประโยชน์อย่างมหาศาลเลยตัวฟ้าทลายโจรง่ายๆลดการอักเสบลดไวรัสแล้วก็ลดไข้นะครับทีนี้มีคนถามต่อว่ารับประทานเรื่อยๆได้ไหมผมบอกว่าถึงแม้ผมจะรับประทานฟ้าทลายโจรประจำแต่ผมจะไม่ขาดยาลมเหตุผลเพราะว่ายาลม300จำพวกยกตัวอย่างเนี่ยเป็นยาขมร้อนขมด้วยร้อนด้วยอย่างน้อยจะลดปัญหาผู้สูงวัยที่จะต้องระมัดระวังการรับประทานยาเย็นเกินมันจะเกิดลมมากแล้วก็เกิดอาการไม่ค่อยย่อยอาหารได้ในกรณีของการเกิดลมเยอะนะครับเราก็จะทานฟ้าทลายโจรด้วย
ยาลมไปด้วยยาลมนี่ทานทุกวันอยู่แล้วนะครับมันก็จะช่วยการขับถ่ายท้องอืดก็จะลดลงเพราะว่าขมเนี่ยจะต้องเกิดภาวะถ้ารับประทานเกินเนี่ย มันจะเกิดภาวะท้องแน่นแล้วก็ท้องเฟ้อได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเรารู้อย่างนี้เราก็ทานยาลมไงนั้นคนที่เขาทานยาลมกับฟ้าทลายโจรอยู่เรื่อยๆสองอย่างเนี่ยเขาปลอดภัย คุณสนธิก็เป็นอย่างนั้นผมก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้มีคนถามต่อว่านี่ผมไม่เคยพูดถึงเรื่องยาขาวนะเพราะจริงๆมันมีน้อยเอาไปว่าวิกฤตเมื่อไหร่ถ้าเกิดโรคระบาดเมื่อไหร่แล้วยังไม่รู้อีกซึ่งตอนนี้มันมีหลายสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวมีไข้หวัดนกเดี๋ยวนี้ไวรัสมันหลากหลายสายพันธุ์และมนุษย์ประดิษฐ์ได้เข้าห้องแลบปล่อยเชื้อได้ตั้งแต่หลายเหตุการณ์ในรอบโควิดที่ผ่านมาแล้วมีข้อถกเถียงกันอย่างหนักนะครับยาผลิตตามไม่ทันด้วยยาผลิตมีคนรอผลิตอยู่แล้วไม่ใช่ผลิตไม่ทันนะมีคนล็อกเป้าทําธุรกิจอยู่แล้วเพราะว่ารู้ว่ามันเชื้ออะไรรู้ว่าเชื้ออะไรคนเหล่านี้มันเป็นเรื่องการทำสงครามเศรษฐกิจระดับโลกอย่าลืมว่าที่เราเผชิญปัญหาเห็นไหมครับทองคำราคาพุ่งเลยเนี่ยมันเกิดจากดอลลาร์กำลังจะล่มสลายการก่อสงครามนะครับทำให้ยึดทุนสำรองมาใช้หนี้ได้ยึดทุนสำรองประเทศที่เขาเป็นคู่กรณีเอาไปชดใช้หนี้ได้เอาไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในประเทศได้ในเรื่องการทำสงครามให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มการปล่อยเชื้อและขายวัคซีนก็ดีขายยาก็ดีเนี่ยมันเป็นวิธีการดูดความมั่งคั่งจากทั้งโลกนะมโหฬารมหาศาลทุกประเทศก่อหนี้มหาศาลแล้วดึงกลับมาใช้หนี้ได้ในหนี้พันธบัตรที่เขากำลังจะระเบิดอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องไม่ประมาทนะถ้าเกิดเชื้อโรคมันเป็นสงครามเศรษฐกิจประเภทหนึ่งที่จะดึงความมั่งคั่งย้ายทุนสำรองจากประเทศทั่วๆไปเนี่ยเข้ากลับไปที่ประเทศมหาอำนาจเกื้อกูลอุดหนุนให้กับธุรกิจในมหาอำนาจเหล่านั้นเนี่ยร่ำรวยขึ้นเงินไหลเข้าในประเทศมาชดใช้หนี้ได้มากขึ้นเก็บภาษีได้มากขึ้นบ่อนอย่างเงี้ยเราจะต้องมีความคิดรู้เท่าทันไม่ใช่เอะอะอะไรก็ตามองเดินตามองค์การอนามัยโลกมันอาจจะผิดก็ได้นะครับเพราะว่างบประมาณอย่าง IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศ WHO อาจจะผิดภายใต้เงื้อมือของบริษัทยาที่เขาทำมาหากินกับชีวิตพวกเรานะครับกลับมาที่เดิมผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนเพราะถ้าเกิดสงครามแล้วเรายังมีความคิดเป็นทาสความคิดของบริษัทยานำเข้าจากต่างประเทศแล้วตัดฟ้าทลายโจรออกนี่แหละครับผมก็จะบอกว่าเราก็จะพึ่งพาตัวเองไม่ได้นะครับผมยึดถือเลยคัมภีร์ว่าด้วยคัมภีร์ตกศิลาในคัมภีร์ฉันทศาสตร์ของเจ้าพญาวิชยาธิปดีกล่อมเจ้าเมืองจันทบูรณ์ซึ่งเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากอยุธยามาบันทึกเอาไว้ในตำราที่ชื่อว่าคัมภีร์ฉันทศาสตร์พระคัมภีร์ฉันทศาสตร์เนี่ยแต่งเป็นคำฉันแล้วเขียนว่าในช่วงโรคระบาดถ้ายังไม่รู้ให้แก้กันดูแต่พันฝูงยาเย็นเป็นอย่างยิ่งขมจริงโอชาฝาดจืดพืชยาตามอาจารย์สอนวันใดก็ตามถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเรื่องสมุนไพรแล้วเกิดประเทศมันเสียหายสมมุตินะครับอย่างน้อยไม่ต้องพึ่งยานำเข้าจากต่างประเทศชิมรสยาว่าเย็นจืดขมฝาดเอาอย่างนี้ก่อน4รสยาเนี้ยไม่รู้มันคืออะไรแต่ถ้ามันขมจัดเพราะบางคนเห็นฟ้าทลายโจรยังไม่รู้เป็นฟ้าทลายโจรเลยนะเฮ้ยขมใช้ได้จืดใช้ได้ส่วนใหญ่จะเป็นรากนะพวกรากเนี่ยรากทั้งหลายถ้ามีความรู้ก็ไปค้นก่อนนะครับไม่มีก็เรื่องหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าฟ้าทลายโจรขมจัดเย็นด้วยได้เลยในช่วงโรคระบาดไข้ถ้ามีไข้ถ้ามีไข้ใช้ได้เลยสำหรับไวรัสรวมๆถ้าไม่ได้ก็จะไปยาขาวทีนี้พักไว้ตรงนี้ว่าเราไม่จำเป็นอย่าเพิ่งเข้าโรงพยาบาลในช่วงเวลาที่เขาตัดฟ้าทลายโจรออกในกรณีท่านผู้ชมอยากจะใช้ฟ้าทลายโจรไม่มีฟ้าทลายโจรตามโรงพยาบาลแล้วตัดออกในโรคโควิด-19เขาไม่แผนไทยใช้ด้วยจิตใจคับแคบมากแต่เชื่อเถอะหยุดไม่ได้หรอกเวลาชาวบ้านมีความรู้แล้วเพราะหนทางที่เราจะรอดคือการพึ่งพาตนเองเท่านั้นปลูกเลยปลูกเลยในเกิดสงครามหรือการอยู่ภายใต้การครอบงำทางความคิดก็จะมีปัญหาว่าเราพึ่งพาตนเองไม่ได้
ประเด็นถัดไปที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมก็คือว่าการอักเสบของหลอดเลือดงานวิจัยณถึงเวลาตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าสมุนไพรที่เราสามารถใช้ได้ในการลดการอักเสบหลอดเลือดในกรณีของลองโควิดหรือเป็นโควิดนะครับหรือลองวัคซีนหมายถึงว่าได้รับผลกระทบเป็นลิ่มเลือดนะครับในกรณีอย่างนั้นนะเอาเฉพาะลิ่มเลือดนะยังไม่นับสไปค์โปรตีนหรือโปรตีนหนามอยู่ทั่วร่างกายตัดประเด็นนั้นออกก่อนอันนั้นพูดถึง mRNA เอาเฉพาะลิ่มเลือดก่อนเนี่ยเราจะลดการอักเสบของลิ่มเลือด1ฟ้าทลายโจรลดลิ่มเลือดยาลมลดลิ่มเลือด2นะครับ3ยาขาวก็เช่นเดียวกัน อยู่ในกลุ่มแบบเดียวกันแต่คนจะไม่รู้ว่าน้ำมันลดการอักเสบของหลอดเลือดผ่านการตรวจวัดค่าทางวิทยาศาสตร์โดยอย่าติดอยู่ในมายาคติเรื่องปริมาณคอเลสเตอรอล HDL LDL เด็ดขาดนะครับมันหลอกเราจากตำราฝรั่งที่มาสอนเราตรวจวัดค่าการอักเสบของหลอดเลือดพบว่าน้ำมันมะพร้าวช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดได้แต่ไม่ใช้ตอนมีไข้เด็ดขาดจำไว้นะครับเราจะใช้วิธีแบบภูมิปัญญาไทยถ้าอยากหายเร็วแบบหายแบบยั่งยืนฟ้าทลายโจรเนี่ยรับประทานจนไข้ลดลงหนึ่งนะรสยาจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชม 1. เย็นถ้าไข้ไม่ลงเย็นจัดพอไข้ลงแล้วเริ่มสุขุมพอสุขุมแล้วเนี่ยใช้ความร้อนไต่มันขึ้นมาให้มีพลังงานชีวิตกลับไอตอนใช้ยาร้อนเนี่ยไปเลยทั้งยาลมทั้งน้ำมันมะพร้าวได้น้ำมันนะครับ 2. น้ำมันที่ลดการอักเสบอีกประเภทหนึ่งก็คือไขมันโอเมก้า3ก็คือน้ำมันปลาน้ำมันแฟลกซ์น้ำมันงาขี้ม้อนนะครับช่วงนี้แล้วคนรับประทานยังไงก็จะบอกว่าน้ำมันมะพร้าวเพิ่ม HDL LDL คอเลสเตอรอลแต่การอักเสบหลอดเลือดลดลงเพราะมันเพิ่มการทำงานของไทรอยด์แต่น้ำมันตระกูลโอเมก้า3มันจะละลายลิ่มเลือดเลือดเหลวตัวแต่จะเย็นตัวลงดังนั้น2 อย่างเนี่ยเขาจะต้องเป็นพลังงานและทำให้เลือดเหลวผมก็จะมักจะใช้สูตรนี้ครับน้ำมันโอเมก้า3 1ช้อนโต๊ะทุกวันนะสำหรับคนมีปัญหาลิ่มเลือดและ2น้ำมันโอเมก้า3 1ช้อนโต๊ะน้ำมันมะพร้าว1ช้อนโต๊ะในช่วงไหนรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นมีปัญหาการอักเสบหลอดเลือดไหมดูยังไงรู้ไหมครับวัดความดันง่ายๆเลยเพราะถ้าหลอดเลือดตีบเราจะความดันสูงขึ้นแปลว่าลิ่มเลือดอาจจะอุดตันสองหลอดเลือดเราหดตัวลงเพราะมีไขมันไปพอกเนื่องจากเรามีการอักเสบในหลอดเลือดพวกนี้แก้แบบนี้ก็คือกินตามรสยาแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นทีนี้กัญชาก็มีบทบาทมากเลยเพราะว่าคุณหมอชีรวัฒน์เหมจุฑาท่านก็ฉีด mRNA เยอะเลยนะแล้วก็มีหลายท่านใช้ mRNA ท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านก็รับประทานกลุ่มกัญชากัญชงแล้วอาการดีขึ้นจากโปรตีนสมองแปลว่าตั้งแต่งานวิจัยมาแล้วแรกๆเลยไม่ว่าจะเป็นแคนาบิไดออล CBD ลดการอักเสบของหลอดเลือดและการอักเสบรวมๆในร่างกายที่จริง THC ด้วยสารที่ทำให้เมาด้วยนะครับปัญหาตอนนี้ก็คือว่าสถานการณ์มาถึงขั้นฟ้าทลายโจรถูกบล็อกไม่ให้ใช้ตอนนี้กัญชาก็จะไม่ให้ใช้เห็นไหมครับอะไรที่ชาวบ้านใช้ได้นี่เขาตัดออกหมดเลยหรือชาวบ้านจะพึ่งพาตนเองได้ก็ตัดออกอ้างว่ากัญชาทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศเอานะครับผมก็จะบอกว่าเวลาเขาพรีเซนต์กันเนี่ยว่ากัญชาเป็นประโยชน์เขาก็หางานวิจัยมาเยอะแยะเลยบอกว่ากัญชาเป็นประโยชน์เยอะแยะแต่เวลามีธงทางการเมืองเนี่ยว่าเจ้ากัญชาเป็นยาเสพติดเขาจะลืมพวกนี้ทั้งหมดเลยที่เคยศึกษามานี่นะครับเอาแต่ข้อไม่ดีทั้งนั้นเอาแต่ข้อไม่ดีและเป็นข้อไม่ดีที่มีวาระซ่อนเร้นและมีแท็กติกการนำเสนอเขาใช้กัญชาลดปัญหาเฮโรอีนปัญหายาบ้าปัญหาเหล้าและบุหรี่ให้ประชากรเขาเนี่ยลดยาเสพติดที่รุนแรงและก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมให้เขาลดลงคุณก็ไม่ได้วิจัยคุณบอกว่ากัญชาใช้มากขึ้นสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์
สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมนเนเจอร์ลองฟังผมไหมข้อแรกก่อนเลยเขาบอกว่ากัญชาเวลามาเปิดปลดล็อกนี่นะครับตั้งแต่ปี65ถึง66 66ถึง67 2ปีใช่ไหมค่ะเขาจะบอกโหเด็กเยาวชนมาใช้กัญชากันเยอะแยะเลยข้อแรกเลยนะครับเนี่ยมีเข้าโรงพยาบาลกันเยอะแยะเลยมีอาการคนเยอะแยะเลยผมก็จะถามว่าแล้วคุณเทียบกับปีอะไรถ้าคุณเริ่มจาก65คุณก็ต้องเทียบปีก่อนหน้าคือปี64ใช่ไหมครับและปี2564เป็นปีอะไรเป็นปีที่โควิดระบาดปิดประเทศปิดเมืองปิดทุกอย่างอย่าว่าแต่กัญชาเลยครับยาบ้ายังลดลงเลยใช่ค่ะเหล้าก็ลดลงครับบุหรี่ก็ลดลงครับร้านตอนกลางคืนก็ลดลงอุบัติเหตุก็ลดลงครับอากาศสะอาดมากขึ้นมันลดลงทั้งหมดแล้วคุณไปเทียบกับปี2564ว่ากัญชาพุ่งอย่างมหาศาลเพราะคุณเทียบปีที่ผิดปกติอันนี้ข้อแรกเลยนะครับผมมาดูข้อที่2ต่อเขาก็บอกว่าอย่าไปสนใจเรื่องเหล้าบุหรี่นั้นมัน50กว่าปีแล้วคนที่พูดคือรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินดูเฉพาะกัญชามันไม่เป็นที่ยอมรับผมก็ถามว่าเอาล่ะคุณบอกคุณไม่สนเหล้าและบุหรี่แล้วคุณสนไหมผมเชื่อนะว่าคนใช้กัญชาเพิ่มมากขึ้นเพราะมันร้านกัญชาเต็มไปหมดผมจะถามข้อที่2ว่าคนใช้กัญชาเขาลดเหล้าและบุหรี่ลงไหมคุณไม่ได้วิจัยคนกลุ่มนี้เลยเพราะในต่างประเทศเขาใช้กัญชาลดปัญหาเฮโรอีนปัญหายาบ้าปัญหาเหล้าและบุหรี่ให้ประชากรเขาเนี่ยลดยาเสพติดที่รุนแรงและก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมให้เขาลดลงคุณก็ไม่ได้วิจัยไงคุณบอกว่ากัญชาใช้มากขึ้นและข้อที่3นอกจากเหล้าบุหรี่นะข้อที่3เขาก็จะบอกว่าคนใช้กัญชาเป็นจิตเวทเต็มเลยยอดมันพุ่งใช้เงินอย่างมหาศาลผมไปดูปี2566ค่ะเท่ากันกับปี2562ครับแต่คุณไปเอาเปอร์เซ็นต์ไงในช่วงของโควิดไงแล้วมาเทียบมันก็ต้องผิดสิแล้วผมก็เลยไปเจาะปรากฏว่ามันเกิดปรากฏการณ์นี้ครับเป็นเรื่องที่3ค่ะปรากฏว่าช่วงที่กัญชาปลดล็อกออกจากยาเสพติดหมออคติเพราะกัญชามันแทนยาหลายชนิดนี่แล้วถามว่าแทนยาอะไรบ้างงานวิจัย Health Economics สรุปว่าอเมริการัฐใดก็ตามที่เปิดกัญชาใช้เพื่อนันทนาการบริษัทใดก็ตามนี่นะครับคือคนเข้าถึงได้เลยยาที่ลดลง1ยาแก้ปวดโอ้โหธุรกิจมโหฬารมหาศาลอยู่ตามโรงพยาบาลด้วยค่าคอมมิชชั่นก็เยอะด้วย2ยาลดอาการซึมเศร้า 3. อาการวิตกกังวล 4. ผู้ป่วยจิตเวชนะครับ 5. โรคลมชักและที่สำคัญก็คือ6ยานอนไม่หลับ 6 ยาเนี้ยมันลดลง 10%และไปเรื่อยๆไปถึง 14% ต่อปีผลประโยชน์ของบริษัทยาร่วงลงเลยและผลประโยชน์ของยามันเกี่ยวข้องกับหมอแผนปัจจุบันด้วยดังนั้นก็จะมีหมอกลุ่มหนึ่งต้องการบล็อกกัญชาเพราะว่ามีคนแล้วใช้ได้ประโยชน์ผมก็เลยจะสรุปว่าเขาไม่ได้วิจัยไงว่าที่คนใช้เยอะเพราะเขาลดยาเหล่านี้หรือเปล่าเหมือนกับต่างประเทศไหมไม่ศึกษาและไม่ได้สนใจเรื่องที่5ที่ถือว่าสำคัญเลยผู้ป่วยจิตเวชช่วงกัญชาเป็นยาเสพติดซึ่งผมย้ำแล้วว่ามันเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่เนื่องจากมันลดยาจิตเวชลดยาซึมเศร้าแล้วก็วิตกกังวลนอนไม่หลับอาการนี้เกี่ยวข้องกับคนเครียดช่วงโควิดทั้งนั้นเลยมันไม่แปลกถ้าจะมีคนใช้กัญชาเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดอาการเหล่านี้และไม่ต้องใช้ยานำเข้าจากต่างประเทศผมมีคำถามว่าแล้วมีประเด็นถัดไปก็คือมีคนใช้สารเสพติดอย่างอื่นและเป็นจิตเวชมาใช้กัญชาไหมผมตอบเลยว่ามีแน่นอนเพราะเขามีอาการจิตเวชอยู่แล้วก็ใช้ยาเสพติดที่รุนแรงกลุ่มยาบ้าเพราะว่าเครียดในสถานการณ์แบบนั้นแต่เขาไม่ได้ศึกษาว่ากัญชามันจะลดการติดยาบ้า
สิ่งที่เขาเรียกว่า harm reduction ลดอาการติดเหล้าลดอาการติดเฮโรอีนเขาไม่เคยศึกษาว่าแล้วคนใช้กัญชาลดสิ่งเหล่านั้นลงไหมอาจารย์มันมีประเด็นเรื่องของการที่มีการพูดเป็นวาทกรรมว่าพอไม่ไปเสพสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นมาติดกัญชาแทนเนี่ยจะโจมตีอย่างนี้อาจารย์ถูกต้องครับค่ะเพราะว่าคำถามกลับมาที่เดียวว่าตกลงกัญชามันติดจริงๆไหมคำตอบก็คือมันติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่นับตั้งแต่สูบกัญชามวลแรกมีโอกาสติด 8.9% เหล้าดื่มแก้วแรกมีโอกาสติด 22% บุหรี่สูบมวลแรกมีโอกาสเสพติดสูงสุด 67% ในตลอดชีวิตเป็นแปลว่ากัญชามันไม่ได้ติดในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นและแปลว่ามันกำลังย้ายจากสิ่งที่ติดหนักมาสิ่งที่ติดน้อยกว่าเหล้าและบุหรี่เขาก็ต้องมาใช้สิครับประเด็นถัดไปก็คือว่าและคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยถูกแปลความว่าดังนั้นคนใช้กัญชาเป็นผู้ป่วยจิตเวชจริงๆอาจจะตรงกันข้ามกันคือคนติดยาเป็นผู้ป่วยจิตเวชหันมาใช้กัญชาเพื่อลดปัญหาของตัวเองลงก็ได้ซึ่งมันเป็นปัญหาตรงกันข้ามกันเลยนะครับและในต่างประเทศเขาก็ทำกันอย่างนั้นทีนี้คนก็บอกว่าเด็กเยาวชนมาใช้ IQ ต่ำลงพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะผมบอกผมเห็นงานวิจัยอย่างนี้ทั้งโลกคนที่เขาใช้สารอะไรก็ตามที่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาทไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นหรือการกดเรียกว่าวาโยธาตกำเริบหรือวาโยธาตหย่อนก็ตามนี่นะครับเรียกว่าความคิดมันมากเกินพอดีหรือการกดระบบกดประสาทหรือการเพิ่มการทำงานของกระตุ้นประสาทก็ตามสองอย่างนี่มันไม่เหมือนกันนะเขาต้องมีปัญหาครับปัญหาในว่าไม่ในครอบครัวเกิดถูกทารุณกรรมปัญหาเศรษฐกิจในบ้านไม่มีเงินจะเรียนยากจนทำงานหนักถูกทรมานนะครับมลพิษในร่างกายเยอะอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่พ่อแม่ทะเลาะกันหย่าร้างวิวาทกันเป็นต้นนะครับคนเหล่านี้บางทีเขาต้องการอยู่นอกโลกความจริงไปอยู่อีกโลกหนึ่งเขาถึงใช้แปลว่าอะไรมันไม่ได้แปลว่าเพราะเหตุใช้กัญชาจึงเป็นปัญหาจิตเวชแต่มันตรงกันข้ามว่าผู้ป่วยจิตเวชต้องการหาทางออกจากปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของตัวเองก็ได้นะครับสิ่งที่พิสูจน์ชัดก็คือว่าไม่ว่าใช้สารที่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาททางใดก็ตามเมื่อกัญชาถูกปลดล็อกทุกคนที่มีอาการจิตเวชก็จะอ้างว่าตัวเองป่วยจิตเวชเพราะกัญชาเพราะมันไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าพูดว่าเป็นยาบ้ายาไอซ์ยาอีเฮโรอีนเดี๋ยวจะผิดกฎหมายเดี๋ยวจะถูกตามล่าเดี๋ยวจะถูกปัญหาการครอบครองหนึ่งเม็ดก็เป็นผู้ค้าแล้วใช่ค่ะนะครับพวกเขา ขออภัย พวกเขาก็เลี่ยงที่จะบอกว่าตัวเองมีปัญหาจิตเวชเพราะกัญชาซึ่งจะมีกัญชาหรือไม่อีกเรื่องนึงแต่หมอจะจดบันทึกเลยว่าเป็นเพราะกัญชาสิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คืองานวิจัยที่ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเข้าไปสำรวจโรงพยาบาล18แห่ง172คนที่อ้างว่าตัวเองมีอาการทางป่วยจากกัญชาค่ะปรากฏว่าเขาสงสัยว่ามีการไปตรวจเลือดไหมว่าเป็นกัญชาจริงๆหรือเปล่าปรากฏว่าส่งตรวจเพียงแค่ 36% ที่เหลือเป็นปากเปล่าแล้วเหมารวมไปหมดเลยเอาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คุณไปบอกว่าใช้กัญชาก็เชื่อแล้วเพราะคุณอยากจะให้เป็นกัญชาไงมันจะได้เพิ่มปริมาณมากๆนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างนี้ครับปรากฏว่าพอส่งตรวจแล้วจาก62คน62คนคือ 36% มีกัญชาอยู่แค่ 25% ก็แปลว่ามีกัญชาอยู่แค่ 40% ที่เหลือไม่ใช่ตัวเลขที่เราเห็นทั้งหมดมันก็อาจจะหลอกไงครับมันอาจจะไม่จริงทั้งหมดและข้อสำคัญก็คือว่าเวลาคนใช้กัญชาและไปโรงพยาบาลเนี่ย9ใน10คนคือใช้เกินขนาดและตกใจหัวใจเต้นเร็วความดันตกเกิดอาการหวาดกลัวนอนคืนเดียวก็กลับบ้านได้แล้วครับถึง 90% แต่คุณเอาตัวเลขที่เข้าโรงพยาบาลมาเป็นจุดขายเพื่อเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยฟ้าทลายโจรกับกัญชามันเป็นเรื่องเดียวกันของบริษัทยาซึ่งรอนำเข้าอยู่นอกจากยา6ประเภทเหล่านี้แล้วยานอนหลับยาลมชักยาแก้ปวดยาแก้จิตเวชยาวิตกกังวลยาแก้อาการซึมเศร้ามันมียาเหล่านี้
ที่มีมูลค่ามโหฬารมหาศาลนะครับที่รอขายอยู่และมีสิทธิบัตรกัญชาเมืองนอกรอนำเข้าอยู่นะครับพวกนี้หมอแผนปัจจุบันพร้อมใช้ราคามันแพงคอมมิชชั่นมันเยอะและบอกว่าอ้างว่าหลักฐานพร้อมแต่คนป่วยอ่ะเขาจะเดือดร้อนกันขนาดไหนแต่ละครับผมพูดไปก็เท่านั้นเพราะถ้าทางการเมืองเขาไม่สนใจเขาจะผลักกลับไปเขาก็จะผลักปัญญาเสพติดให้คนเดือดร้อนกลับมาเหมือนเดิมซึ่งผมก็เห็นว่าประชาชนเขาก็จะตัดสินใจเองเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วครับซึ่งเราก็จะพิสูจน์กันค่ะใช่ค่ะอันนี้ฝากกันเอาไว้นะคะสำคัญมากจริงๆ2ตอนในสัปดาห์นี้นะคะทั้งฟ้าทลายโจรแล้วก็กัญชาแชร์กันได้ค่ะเป็นข้อมูลและความรู้ขอบคุณอาจารย์แปนเทพลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์